ยินดีต้อนรับเข้าสู่ยะ MB Studio ครับขอสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเองหรือคนที่แวะผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมนำตัวเลขที่ป้าคนหนึ่งได้มานะครับซึ่งขายสลากกินแบ่งอยู่ที่หน้ากองสลากนะครับจะมีผู้คนมาซื้อมากมายครับแต่ว่าจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่มาซื้อเฉพาะเจาะจงว่าตัวเลขที่ซื้อเนี่ยเขาซื้อเน้นและเด่นตัวไหนนะครับวันนี้ผมอยากนำมาเสนอมาให้ชมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพียงแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับผมไม่ทราบว่าจะเข้าหรือไม่เข้าจะออกหรือไม่ออกนะครับดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเลือกใช้ข้อมูลเท่าที่พอที่จะรับได้นะครับเน้นตัวที่ชอบตัวที่เราเลือกเท่านั้นนะครับเอาละครับป้าหน้ากองตัวเลขที่คนข้างในนะครับไม่รู้ว่าข้างในเขานิยมเล่นตัวไหนเราก็มาบอกกันนะครับเขาบอกว่าคนข้างในซื้อเลขที่มีหลัก1นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยหรือ10นะครับนั่นก็คือ12 13 14 15นะครับเน้นตัวเลขที่มี1นะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเขาซื้อเป็นสลากนะครับซื้อทุกใบนะครับป้าท่านนี้ก็ขายมานานก็สังเกตนะครับสังเกตว่าเอ้ยคนเหล่านี้ทุกๆครั้งที่เขาซื้อเนี่ยก็จะมีเด่น1ตัวนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นเลขที่มักจะมาในงวดนั้นๆ นะครับอันนี้เรามาดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อ 100% นะครับเรามาพิสูจน์กันในงวดวันที่1ตุลาคมนี้นะครับว่าจะมีเลข1จริงๆหรือเปล่านะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณสมาชิกที่ติดตามรับชมนะครับและวันนี้ผมพาไปเที่ยวที่กึมนึงยอกครับนี่จะเป็นสถานที่หยิบตุ๊กตานะครับเป็นเกมนะฮะวันนี้ได้มีโอกาสไปเที่ยวข้างนอกนะครับก็เลยถ่ายวิดีโอมาให้ชมนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหยิบตุ๊กตานะครับนี่เป็นตู้ที่ตุ๊กตานะครับเหมือนคนไทยเรานี่แหละครับแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยจะไม่มีใครเฝ้านะครับจะเป็นตู้เรียงกันเหมือนเป็นร้านเล่นเกมโดยเฉพาะครับมีหลายตู้ประมาณ10กว่าตู้ได้นะครับในการเล่นครั้งนึงครับก็ประมาณ 1,000 วอนนะครับ 1,000 วอนได้ที่1ครั้งนะครับตุ๊กตาน่ารักมากครับเราไปดูราคากันนะครับ 1,000 ได้1ครั้งนะครับ 5,000 ได้6ครั้ง 10,000 ได้12นะครับเลือกก่อนว่าจะเอาตัวไหนดีตุ๊กตาน่ารักมากครับถ้าผมคีบได้นี้ผมส่งให้สมาชิกนะแต่ว่าจะลองใช้ความสามารถดูครับเอาเดี๋ยวหาเงินก่อนแป๊บนึงนะครับมีอยู่ 1,000 วอนนะครับมีเหรียญอยู่ 1,000 นะครับเดี๋ยวเราไปหยอดตู้ที่ตรงนี้ดีกว่านะฮะตัวเนี้ยน่ารักดีหรือว่าไม่เชื่ออะไรนะ 1,000 วอนหาเหรียญก่อนได้ละได้ละเอาละ 1,000 วอนได้1ครั้งนะครับมาเรามาลุ้นกันว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับมันไม่มีแรงครับมันอ่อนเกินไปแล้วตุ๊กตามันค่อนข้างตัวใหญ่แล้วก็หนักนะฮะ
ตัวแหลมๆพยายามอุ้มให้ได้ทั้งตัวครับผมก็พยายามขยับแล้วก็หมดเวลาแล้วก็ลงแล้วโอ้ไม่ได้ครับน่าเสียดายแล้วก็มีครั้งเดียวนะครับมีเงินพันหนึ่งครับเงินเหรียญพันหนึ่งเป็นแบงค์ไม่มีครับมีแบงค์ใหญ่ไม่อยากแตกครับไม่อยากแลกก็พลาดไปครับเอามาให้ชมกันเล่นๆนะครับนี่เป็นตู้เกมห้องเกมโดยเฉพาะเลยนะครับข้างๆก็จะมีที่แลกเหรียญนะครับเป็นตู้อัตโนมัติเข้ามาเล่นใหม่ครับสันนี่แลนด์ตอนนี้ผมอยู่ที่กึมลึงหยอกครับอากาศที่นี่กำลังเย็นสบายๆครับประมาณ 20-25 องศาครับเช้าๆตอนนี้9โมงแล้วนะครับ9โมงรู้สึกว่าจะ9โมงแต่ว่าร้านค้าของเกาหลีนี่ยังไม่เปิดนะครับเปิดสายๆถ้าเป็นบ้านเราเปิดแต่เช้าแล้วใช่ไหมครับที่นี่9โมง10โมงเขาจะเปิดร้านก็ถ้าใครมีโอกาสนะครับมาเที่ยวเกาหลีในช่วงฤดูหิมะนะครับฤดูหนาวน่าจะเดือนธันวาคมกรากุมภานะครับเราไปเล่นหิมะกันมีสกีนะอันนี้จะเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับของตู้เกมตุ๊กตาหลายแบบนะครับน่ารักแต่รู้สึกว่าร้านแรกจะดีกว่ามีกีตาร์จากดราก้อนบอลด้วยนะครับละครเรื่องโปรดนะครับการ์ตูนผมก็เคยเป็นเด็กมาก่อนนะครับไม่ใช่โตมานี่ใช่นะเนี่ยโดเรมอนโอ้พิกอะไรนะอะไรนะสักอย่างตุ๊กตาน่ารักมากครับคนเกาหลีเขาชอบเล่นเกมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนที่ผมมาเช้ายังไม่มีใครก็เลยถือโอกาสถ่ายภาพมาให้เพื่อนๆสมาชิกได้รับชมครับเนี่ยจะเป็นตู้ประมาณนี้นะครับก็ข้างหน้านี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับดุมเลนกับห่างจากที่พักประมาณ3หยกนะครับนั่งรถไฟฟ้ามาที่ธนาคารนะครับไฟเขียวพอดีนะครับข้างหน้าที่เราเห็น2คนนั้นเป็นคนเผยแผ่ศาสนาครับที่นี่ก็ยังมีคนเผยแผ่ศาสนาพระเยซูแล้วก็ศาสนาพยะโฮวานะครับเคยมาที่ห้องครั้งหนึ่งตามติดทุกเสาร์อาทิตย์ครับมาทุกวันเคาะห้องทุกวันจนผมได้แบบล็อกประตูข้างหน้าครับรบกวนเวลาพักผ่อนเรานะมาบ่อยเกินไปครับตอนนี้เวลา9โมงเช้านะครับ9โมง5นาทีนะครับดูนาฬิกาข้างบนเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วนะฮะยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับร่ำรวยทุกคนทุกท่านถูกหวยรวยๆไปเลยนะครับ3ตัว2ตัวลอตเตอรี่นะครับขออย่าให้เจ็บให้จนขอให้รวยๆตลอดปีตลอดไปขอบคุณมากครับจากยักษ์ MV Studio ครับ